วัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอูกำเมืองสำหรับในคลิปนี้ปุ้ยจะมาแชร์วิธีการปลูกต้นอะโกรนีมายังไงคือได้เป็นภูมิแน่นฟูสวยแบบรวดเร็วทันอกทันใจเลยเจ้าต้นไม้ในกลุ่มอะโกรนีมาบ่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะหยังเมื่อเฮาซื้อมาหรือว่าตัดยอดขยายพันธุ์ไว้ส่วนมากแล้วใน1กระถางก็จะมี1ต้นแบบนี้เนาะเจ้าถ้าหากเขาจะก่อยๆเลี้ยงให้หนึ่งต้นนี่แตกยอดแตกก่อออกมาเป็นภูมิแน่นๆก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างเมินบางสายพันธุ์ที่โตเร็วหน่อยก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนแต่บางสายพันธุ์ที่โตจ้าก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีๆเลยเจ้ากว่าที่จะได้ภูมิใหญ่ๆก่อแน่นๆโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสีใบเป็นสีแดงจัดๆสีเขียวน้อยๆแบบต้นซุกสมใจป้องหรือกลุ่มอัญมณีต่างๆแบบนี้กว่าที่จะแตกยอดออกมาแต่ละใบใช้เวลาค่อนข้างเมินมากๆเลยเจ้าซึ่งวันนี้ปุ้ยก็จะมาแชร์วิธีการปลูกต้นอะโกรนีมาให้ได้ภูมิใหญ่ก่อแน่นฟอร์มสวยแบบรวดเร็วทันใจสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วบ่ต้องทนรอเวลาเป็นปีๆกว่าที่จะได้ฟอร์มภูมิใหญ่แบบนี้มาฝากเจ้าวิธีการก็คือเฮาจะต้องมีต้นอะโกรนีมาชนิดเดียวกันและมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน 2-3 ต้นขึ้นไปเพื่อที่จะนำมาปลูกรวมกันในกระถางเดียวเจ้าหรือปลูกผสมกันหลายๆสายพันธุ์ก็ได้เจ้าจะสร้างสีสันและเสน่ห์ที่สวยงามแปลกตาควรจะเลือกสายพันธุ์ที่มีทรงพุ่มใบที่คล้ายๆกันอย่างเช่นต้นซุกสมใจป้องปลูกผสมกับต้นอัญมณีแดงอัญมณีขาวแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าปลูกต้นที่มีฟอร์มต้นใบที่แตกต่างกันอย่างเช่นต้นเศรษฐีไม้อัญมณีแดงแบบนี้ก็จะดูคัดแย้งบ่เข้ากันเจ้าเพราะหากเลือกฟอร์มต้นฟอร์มใบที่คล้ายกันและต้นที่มีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันมาปลูกรวมกันในกระถางเดียวกันแล้วนอกจากจะทำให้ฟอร์มต้นสวยดูโดดเด่นแล้วยังสามารถดูแลจัดการได้ง่ายแถมตัวเจ้าซึ่งวันนี้ปุ้ยก็จะปลูกต้นกวักมหามงคล2ต้นนี้รวมกันในกระถางเลยเจ้าการปลูกต้นไม้รวมกันหลายๆต้นในกระถางเดียวเฮาจำเป็นจะต้องเลือกใจกระถางที่มีขนาดใหญ่หน่อยเจ้าโดยจะดูตามจำนวนต้นแล้วกับขนาดของฟอร์มต้นเป็นหลักสำหรับต้นกวักมหามงคล2ต้นนี้ก็จะใจกระถางขนาด10นิ้วแบบนี้เพื่อรองรับวัสดุปลูกและฐานอาหารที่เพียงพอสำหรับต้นไม้ของเฮาวัสดุปลูกสำหรับอะโกรนีมาก็จะเน้นวัสดุปลูกติดโปร่งระบายน้ำดีอุ้มความชื้นได้มีฐานอาหารเพียงพอปุ้ยก็จะใช้กาบมะพร้าวซับยา 3-5 ส่วนผสมกับดินมักใบก้ามปู 1-2 ส่วนปุ๋ยมูลไส้เดือนอีกเกิงส่วนและเปลือกไข่ปนเล็กน้อยเมื่อผสมกันแล้วก็จะได้เนื้อดินประมาณแบบนี้เจ้าระหว่างที่ปลูกก็จะโรยสาเกิลจีสารป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชเล็กน้อยและเพิ่มถาดอาหารด้วยปุ๋ยละลายจ้าออสโมโคสูตรเสมอแฮมเล็กน้อยเจ้าการปลูกต้นไม้ในกระถางทุกครั้งจำเป็นจะต้องรองก้นกระถางก่อนเพื่อช่วยในเรื่องระบายน้ำทีดีสามารถจะเลือกใจวัสดุอะหยังก็ได้ตามแต่สะดวกอย่างเช่นกาบมะพร้าวซับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เศษทานเศษกระถางแตกๆหรือว่าโฟมก็ได้เจ้าหรือจะโกยเอาเศษกาบมะพร้าวซับชิ้นใหญ่ๆในวัสดุปลูกแบบนี้ก็ได้เช่นกันเจ้าโดยเฮาจะรองก้นกระถางลงไปก่อนให้มีความหนาประมาณ1ส่วน4ของความสูงกระถางจากนั้นก็เติมวัสดุปลูกลงไปได้ประมาณกึ่งกระถางก่อนโรยสาเกิลจีและปุ๋ยออสโมโคสลงไปเจ้าต้นอะโกรนีมาที่เฮาถอดออกมาจากกระถางเดิมถ้าหากมีดินติดรากเยอะเกินไปก็สามารถที่จะบีบดินเก่าออกก่อนได้เจ้าเมื่อเสร็จแล้วก็นำทั้ง2ต้นมาประกบรวมกันโดยจัดให้ได้ฟอร์มภูมิที่สวยๆจากนั้นก็นำไปปลูกลงกระถางที่เตรียมไว้
โดยกะวางลำต้นให้อยู่ตรงกลางของกระถางแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปครบเจ้าโคตดินปลูกบริเวณขอบกระถางให้แน่นพอประมาณเมื่อดินยุบลงไปก็สามารถเติมดินเพิ่มลงไปได้เมื่อเสร็จแล้วก็โคตน้ำตุยลงไปเพิ่มความชุ่มชื่นเจ้าเสร็จละเจ้าหลังจากนี้ก็ดูแลได้เหมือนเดิมตามปกติเลยวิธีนี้ก็จะทำให้เฮาได้ต้นอะโกรนิมากระถางใหญ่ดูแล้วเป็นพุ่มแน่นสวยรวดเร็วทันอกทันใจและก็ยังจะช่วยประหยัดพื้นที่ได้หำตัวจะได้บ่ต้องวางกระถางเล็กๆเต็มพื้นที่จับมารวมกันเป็นกระถางใหญ่ๆกระถางเดียวการดูแลจัดการก็จะง่ายแล้วก็สวยเป็นพุ่มใหญ่เหมือนกับว่าเฮาเลี้ยงมาเมินเป็นปีๆเลยเจ้าวิธีปลูกแบบนี้สามารถนำไปปรับใจได้กับต้นอะโกรนิมาทุกสายพันธุ์เลยเจ้าถ้าชอบวิธีนี้ก็ลองเอาไปทำกันได้เลยเจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามปุ้ยตีช่องเหล่าซูอู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตวยแล้วมาปะกับปุ้ยทำไมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตวยนะเจ้า